สิ่งที่อยากให้ทุกคนเป็นส่วนร่วมนะครับอาจจะมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าจำนวนเราเยอะคำถามของผมก็คือว่าคุณทำงานล่าคุณมีปัญหาหลายอย่างแต่ให้เลือกมาอย่างหนึ่งที่คุณตัดใจหรืออยากถามเพื่อจะเปิดโอกาสให้ถามแล้วก็อาจจะถามความผิดของอื่นด้วยว่าคิดจะแก้ไขเรื่องที่คุณเจอสมควรเจอไหมหรือแก้แค้นเลยไปไกลสี่ปีหรือมีวิธีอะไรไหมที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดถ้าเป็นคลาสของผมก็มีประมาณ20คนทุกคนจะได้พูดเต็มที่ครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงในการแก้ปัญหาของทุกคนทีละข้อแต่เนื่องจากว่าเราเยอะเราจะใช้เวลาเท่าที่มีประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ตัวอย่างปัญหาแล้วผมพยายามซ้อนปัญหาตัวอย่างเห็นว่ามันเป็นยังไงแนวทางการดำเนินทางยังไงบ้างให้เห็นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับหลายคนทำท่าพร้อมที่อยากจะพูดละตรงไม่ไปน้องกรรมการ JCP ขอเด็กเงินไปเดี๋ยวแล้วไม่มันการแค่ตัวเดียวที่การตัวด้วยกันพอมากขยับพิเศษบอกเลยไม่มีหรอไม่มีปิดสั้นๆนะเก็บของกลับบ้านเป็นโอกาสที่ไม่พูดเลยโอ้โหได้ได้มีโอกาสพรีเซนต์ตัวเองนะตั้งคอนดิชั่นดีๆนะบอกชื่อนามสกุลแล้วก็อยากเปลี่ยนงานไม่อยากเปลี่ยนงานหรือว่าต้องการหางานอะไรโอกาสของท่านแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรับทุกคนนะคะดีด้วยการใช้ใบบัวนะคะจากบริษัทไทเนสค่ะก็คือว่าอาจารย์นี้อาจจะหลายๆล่ามหลายๆคนอาจจะเคยเจอโดยเฉพาะล่ามใหม่ดีเหมือนดิฉันเนาะอันนี้นะคะก็คือว่าเวลาที่เราแปลในที่ประชุมแล้วก็จะมีคำถามจากคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คนไทยตอบไม่ตรงประเด็นใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้สึกหนักใจใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงคือเราเข้าใจว่าคนที่คนต้องการอะไรต้องการคำตอบแบบไหนแต่ไม่ว่าเราจะพยายามยังไงเนี่ยคนไทยก็พูดไม่ตรงประเด็นพูดอ้อมๆพอเราแปลแล้วอ้อมๆเนาะด้วยความที่ทักษะภาษาเราก็อาจจะยังไม่ได้ดีแบบขั้นเทพอย่างเงี้ยก็ยิ่งทำให้คนญี่ปุ่นเข้าใจว่าเราแปลไม่ดีแปลให้เขาเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเกิดความไม่ไว้ใจในตัวล่ามมากขึ้นแบบนี้แก้ปัญหากันยังไงคะที่เกิดบ่อยเนาะสิ่งหนึ่งที่เราจำและมีปัญหาตลอดก็คือว่าล่ามกลายเป็นพวกคนญี่ปุ่นมองล่ามว่าเป็นพวกคนไทยส่วนคนไทยก็มองล่ามว่าเป็นพวกคนญี่ปุ่นซึ่งเราไม่ต้องการเลยใช่ไหมเราต้องการตรงข้ามกันว่าทำยังไงให้คนไทยคิดว่าล่ามเป็นพวกคนไทยให้คนญี่ปุ่นคิดว่าล่ามเป็นพวกคนญี่ปุ่นได้เรื่องสิ่งที่คุณทำคุณผิดเลยเพราะคุณทำแล้วผลตรงข้ามแล้วคุณจะเสนอว่าทำยังไงหรือจะกลับมาต่อมาเห็นไหมนักเขินๆได้รู้เนาะงั้นจากคำถามที่ก่อนก็ได้ใครมีคำตอบเสนอน้องเขาบ้างต้องมีสิเพราะว่าเราเป็นประสบการณ์ทำงานแล้วทุกคนอะเราเจอปัญหาซ้ำๆแบบนี้บ่อยมากเลยอ่ะที่ไปสับทำยังไงอ่ะตรงนี้นะขยับพิเศษเนาะขยับพิเศษขยับพิเศษเริ่มครับถ้าในกรณีที่คนไทยตอบไม่ตรงคำถามก็จะถามซ้ำค่ะแต่ถ้ายังตอบมาคำถามเดิมตอบคำตอบเดิมก็จะทวนคำถามแล้วก็ถามว่าต้องการจะตอบแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นเป็นแนวทางที่หลายคนทำใช่ไหมนั่นมันก็จะมีปัญหาว่าคนที่บอกว่าอย่างคิโน่เคจูกุซานาชิโกะนั่นเรายิงเกมต่างๆแล้วก็เมื่อคืนตกลงว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากอะไร
ว่ารถเทลเลอร์มันพังผมก็เลยเอารถเทลเลอร์ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จมันก็เลยบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเสร็จผมก็เลยเวลากินข้าวผมก็เลยไปทำธุระที่อื่นต่อล่าผมไม่ใช่ถามว่าเมื่อวานอุบัติเหตุเมื่อคืนอ่ะเธออยู่ตรงไหนกลายเป็นสนทนาแล้วหลับร่างกับคนนั้นคนญี่ปุ่นฟังสื่อยังไงไม่ยอมใช่ไหมเพราะว่าทำไมร่างไม่ทำที่ร่างอ่ะไปนั่งคุยอะไรกันตรงนั้นเขาจะโกรธร่างอีกว่าทำอะไรทำไมไม่ตอบมาถ้าตอบมาปั๊บตอบมาเขาไม่ตรงคำถามอีกใช่ไหมก็กลายเป็นว่าชิโร่อ่ะใช่ชิโร่เฮ้ยแกแปลถูกอ่ะงั้นเองไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องงั้นถ้าเราเริ่มต้นซักคนไทยบล็อกทีนี้ล่ะคนญี่ปุ่นบอกว่าเอ๊ะฉันถามประโยคหนึ่งทำไมแกต้องคุยกัน30ประโยคอันนี้ไม่ใช่พวกฉันละสิพวกคนไทยคุยเลยกันได้หาคำตอบกันเขาจะบอกว่านี่พวกคนไทยล่ามุกก็ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกมีวิธีดีกว่านั้นไหมก็จะบอกเลยว่าค่ะว่าคนไทยตอบไม่ตรงคำถามนะคะแต่จะขอแปลที่คนไทยพูดมาก่อนว่าอย่างนี้ต้องเป็นสายตุ๋นว่าไงก็แปลว่า質問に対して回答してないですけど、でもあのまずそのまま通訳いたします。はい。あれ、それ聞いてた。まず彼の今の答え、彼の今の話は答えになってないです。あえて直訳しますと、あえてどれ、あえてが半途にじゃんべ。กรณีนี้มันจะอยู่ในข้างหลังอันนี้ติดไปลงให้กรณีนี้เนี่ยมันจะโผล่ไปหน้าสไลด์ที่45ข้อ12今の回答は答えになっていないですが、あえて直訳しますと、大変申し訳ないですが、グッグループよ、レビューを見たい。だから、これが、แปลโดยไม่ยอม。ก็彼、あえて直訳しますと、昨日3時、私は仕事終わってご飯食べようとしたら、ご飯食べたら、ผู้ชายเรื่อยๆใช่ไหม？เพราะถ้าคุณแปลสั้นก็คนไทยก็มองว่าชายพูดต้องเยอะแยะทำไมล่าแปลคุณก็จะกลายเป็นพวกญี่ปุ่นขอเสริมนิดนึงค่ะ今回の回答は答えになっていないですがっていうのはคือเราบอกว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบใช่แต่จะขอเสริมว่าอาจจะบอกว่า答えになっていないと思いますがเพราะว่าเราคงไม่ใช่ผู้ที่สามารถตัดสินได้ว่าคำตอบตรงบริบทนั้นแก้ไขได้ในความซอฟต์ความให้มันให้มันดูนิดนึงแบบถ้าเรายังไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันไม่ได้ผ่าเหมือนอาจารย์เราคงจะต้องแบบเห็นด้วยเพราะว่าถ้าคุณแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้มันแสบนะเราผิดเป็นมาดอยคุณก็มีวิธีจัดการตรงนั้นในสังคมญี่ปุ่นทำไมแค้นเพื่อชำระมีความแค้นอ่ะสังคมไทยเป็นสังคมที่ประหลาดเนาะเวรย่อมไม่รับด้วยเวรเพราะเคยสงสัยว่าญี่ปุ่นเป็นพุทธเหมือนกันทำไมใบไม้ฉีดเรื่อยๆทำไมการแก้แค้นของญี่ปุ่นจะเป็นของหวานนะเคยอ่านนิยายเรื่องล่าของโทเมียตีของโทเมียตีไหมไม่ใช่ด่านหรอกคนละตุ้นรู้จักสินใจไหมต้องสินใจอ่ะที่เล่นหนังอ่ะแล้วถูกข่มขืนเนี่ยลูกถูกข่มขืนด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็ตามแก้แค้นอ่ะใครสอนจิตใจให้แก้แค้นอ่ะช่างแต่งหน้าชาวญี่ปุ่นที่ไปอ่านข่าวว่าสินใจแล้วลูกถูกข่มขืนเลยบอกว่าเธอต้องแก้แค้นเพราะการแก้แค้นเหมือนของหวานต้องลิ้มรสเหมือนกับน้ำผึ้งคือมันแปลกใช่ไหมโอวาเกตทุกตัวในญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากความแค้นทั้งสิ้นเลยแล้วถามแบบว่าเพราะเป็นศาสนาพุทธของญี่ปุ่นทำไมถึงไม่มีศาสนาพุทธแบบไทยอันนี้ถามเป็นความรู้ตัวนะเพราะว่าบางทีเราอธิบายได้ว่าด้านเง่าของมันไม่เหมือนกันศาสนาพุทธเข้ามาญี่ปุ่นในยุคสมรภูมิที่6ปางงานใครเข้ามาคนแรกอันนี้เรียนอยู่แล้วทุกคนเลยลืมไปเคยปรากฏในแบงค์หนึ่งหรือในของญี่ปุ่นในสมัยก่อนโชโตกุตัวตุ๊กไทยฉีฉบับเขาแต่ละปูนสิบสักสิบข้อ14หรือ16ข้อจะไม่ได้ละเข้ามาศาสนาพุทธตอนนั้นเข้ามาพร้อมสถาปัตยกรรมมีพระมาจากที่เมืองจีนมาสร้างเมืองเฮอานเขียวตอนนั้นเอามาแค่ข้อเดียวคือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ของคนอื่นงั้นชวนตุ๊กไทยจึงยอมตายเพื่อไม่เกิดสงครามการเมืองลูกก็ยอมตายนี่ญี่ปุ่นภาษาพุทธแบบข้อเดียวคือว่าการเสียสละตนเองเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมงั้นข้ออื่นไม่ได้เอาเข้ามาเลยข้องั้นศาสนาพุทธมหายานจึงไม่เหมือนกับหินยานด้วยเลยเรื่องมันก็ย้อนกลับไปว่าคนญี่ปุ่นทำไมถึงฆ่าตัวตายเยอะทำไมถึงมีปัญหาสังคมเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพุทธแบบเราด้วยการแก้แค้นด้วยถ้าจะไม่ป๊อปก็จะรู้ว่าถ้าหากมันเป็นทำไมญี่ปุ่นระวังนะอะไรนิดๆน้อยๆเนี่ยคนจะโคตรจำเลยอะจำแม่งพอโรเตชันไปเรื่อยจำไปเรื่อยใช่ไหมถ้าคุณมีอะไรไม่ดีนะมันจะแบบไปเรื่อยเลยอันนี้ก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยบริบทนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอิมาอุคุต้าว่าตบเตโมจียาคุติกุยเดสเนี่ยไอเดสจียาคุชิมาสโตะหรือว่าโคตายนัตเตมาเซ็งเนี่ยโตโอโมยมาอันนี้ซอฟได้หมดเลยแต่สิ่งประโยชน์ที่ควรจะมีคือไอเดสซียาคุชิมาชูยาคุชิมาสโตะเพราะมีการบอกว่าถ้าของแปลตรงๆเลยนะจะพูดไม่อย่างนี้อันนั้นพลาดไม่ได้เอ้ยถ้าให้โมเชนิกุยเดสอันนี้เป็นประโยคที่เติมเข้าไปเองอันนี้ประเด็นที่แก้ได้ก็คือการตอบไม่ตรงคำถามแค่เกินไปแค่ตรงนี้แล้วที่เหลือก็คือจดจำคุยบอกว่าอธิบายแบบว่าคุยบอกโมอิเองก็คือรู้น่าจะรู้คุณให้แปลคนญี่ปุ่นเขาให้เบรกแล้วเขาถามเขาใหม่ตามดีๆนะอย่างนี้อย่างนี้นะคุณต้องใส่ลมก็ให้เขาถามตอบคนเดียวให้คนญี่ปุ่นมีหน้าที่ถามใหม่ไม่ใช่เรามีหน้าที่สอบสวนเราไม่ใช่พนักงานสอบสวนเราเป็นล่าเหตุผลคือว่าเราไม่เป็นหนังหน้าไฟถ้ามีอะไรจะทะเลาะกันด่ากันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราอันนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้เพราะเป็นปัจจัยภายนอกไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษาเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้ภาษามีปั๊บจะทำให้สมูทขึ้นคำถามอื่นล่ะสถานการณ์ยากๆอยู่ไหมเชิญครับคำถามสวัสดีค่ะพี่ปรีดาอินสมนะคะค่ะคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือระหว่างที่ประชุมคนญี่ปุ่นหลายๆท่านรวมถึงคนไทยประชุมอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้คนญี่ปุ่นเขาเกิดข้อโต้แย้งกันเองแล้วเราไปหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าจะแปลจับความตรงไหนดีอะค่ะแล้วคนไทยก็นั่งมองตาจ้องเราอยู่คนเดียวว่าเขาพูดอะไรกันอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะแปลอันไหนเพราะมันจับประเด็นไม่ได้อะค่ะก็เจอแบบนี้บ่อยปัญหาที่พี่บ่อยเนาะแต่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นว่าเราไม่รู้สมควรเราจะแปลปากถ้าแปลเสร็จแล้วเราจะโดนด่าก็ได้คือเพราะนั้นด้านสุดแปลทำไมคนญี่ปุ่นพูดเองเนี่ยอันที่ไม่ประเด็นที่ยากมากเลยเพี้ยนวิธีอย่างไรจะช่วยบอกเราก็ดีว่าการที่ประชุมกันญี่ปุ่นพูดกันเองเนี่ยคนไทยก็พูดเองแต่คนต่างไม่เห็นหัวข้างด้านหลังในตรงนี้เราก็ไม่มีหน้าที่จะต้องแปลทั้งหมดของคนไทยคุยกันถ้าคนญี่ปุ่นบอกคนไทยคุยอะไรกันป๊อปคุณก็ต้องเรียกอีกว่าตอนนั้นคุณบอกว่าคนไทยคุยอะไรกันป๊อปคนไทยก็จะมองว่าแกพวกคนญี่ปุ่นเป็นสปายมาสื่อว่าคนไทยคุยอะไรกันหรอถ้าโดยเฉพาะการแปลที่เป็นสหภาพแรงงานที่มีการเจรจายิ่งต้องระวังเนี่ยเพราะมันเซนซิทีฟมากประเด็นนี้ก็แนะนำว่าใจเย็นรู้ว่างานนั้นคืองานอะไรถ้าเป็นงานที่แบบซีเรียสแบบเช่นสหภาพแรงงานคุณก็ตอบว่าคุณมีบัตรจดจุคนรันจูเดนแล้วเล่นหลังนั้นด้วยชาเป็นตึกแต่ว่าเจนเดนเบเกอร์ถึงเนี่ยว่าคาร์นานิโกเชลกาแฟมาแทนจบไปตรงนั้นคือไม่แปลดีกว่าแล้วถ้าสมมติแบบนี้มีงานซีเรียสเราจะจัดปีใหม่จะไปเที่ยวไหนดีคนที่บอกสมมติจริงๆก็ภูเก็ตที่เลยเรื่องที่เราอยากไปก็ชวนเลยเองเลยครับแล้วนี่ก็เหมือนอย่างเขาบอกเป็นพิเศษอันนี้เราต้องดูทิศทางหนึ่งแต่พยายามเลี่ยงปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเด็กคิดจะดูตอนนี้เขาบอกคนไทยแต่ปกติเราอยู่บริษัทญี่ปุ่นคนที่เป็นเจ้านายคือญี่ปุ่นคนใต้มาคำประชาคือคนไทยถ้าคนญี่ปุ่นคุยกันเองเนี่ยคนไทยน้อยคนมากที่จะถามว่าหน้าผิดหน้าเมื่อกี้เนี่ยคนญี่ปุ่นพูดอะไรกันในที่ประชุมมีแต่ว่าจบเมื่อกี้ก็คุยอะไรกันหลังประชุมคุณก็ลองดูสถานการณ์ก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพูดแล้วมันไม่ดีคุณไม่ควรพูดคุณบอกว่าอ๋อก็ล่างความจำสั้นลืมหมดแล้วนั่นจะคาดหวังว่าล่างจะมาจดรายงานกับชุมให้ไม่ทำไม่อยู่แล้วแปลเสร็จแล้วแปลแล้วลืมแต่ครั้งไหนถ้าพี่สงสัยพี่ถามตรงนั้นสิผมจะได้แปลให้พี่ตรงนั้นว่าพี่ก็ถามสิท่านประธานพูดอะไรกันครับผมจะได้แปลให้พี่เท่ไปเลยแต่ไม่ใช่หน้าที่เราต้องมาถามคุณก็ต้องทำออกมาทีเรียสจริงนะสำหรับมันได้แต่ถ้ามันซีเรียสกว่านั้นเช่นเป็นสภาพอะไรนะคุณตอบว่าอันนั้นเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็อาจจะคุยกันเรื่องภายในดิฉันไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้ถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยยื่นเป็นรายละสอนหรือว่ายื่นถามทหารก่อนแต่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นจะตกข้ามกันคนไทยคุยกันเองทหารแล้วญี่ปุ่นถามว่าคนไทยคุยกันคุณก็ต้องบอกว่าเราจะทำยังไงละถ้า
ถ้ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเสียหายต่อบริษัทซึ่งคนไทยเนี่ยมักจะลืมตัวคุณก็ต้องพยายามทำให้มันซอฟต์ลงว่าโอ้ยมหาคาริราโนฮานาชิวะจุดตัวอัตชีโนโอกาสทุกชนิดเดี๋ยวผมจะมวยไก่ชกเซตอิมะมวยไก่ที่ตลาดให้เขาถามอ่ะจากที่มีหลายนาทีจะดูดงอ่ะพวกคุณพูดอะไรกันอยู่ท่านประธานอยากรู้คุณต้องทำซอฟต์แล้วก็ถามทีละคนนั่นก็คือวิธีคืออย่าเอาตัวเองเข้าไปสู่วังวนของการทะเลาะกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นคือหน้าที่ของล่างต้องเป็นขังข่าวต้องมีหูหนูมีปีกต้องหลีกเลี่ยงทั้งสองสถานการณ์เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้รับความเชื่อถือมีคำถามอีกไหมพอจะเคลียร์นะก็คือต้องระวังเรื่องนี้พวกนี้มาไม่ใช่แต่จับไปล่างที่ดีเขาพูดอะไรเขาแปลหัวอย่างเลยเขาพูดอะไรแปลหัวอย่างอันนี้เนี่ยหลายคนเป็นล่างแบบนั้นรับบอกว่าไม่สามารถทำล่างอาชีพได้เพราะบางทีเนี่ยเป็นการเจรจาระหว่างประเทศฝ่ายไทยก็คุยกันฝ่ายญี่ปุ่นคุยหมดเลยก็ถามว่าทำไมไม่ใช่ล่างญี่ปุ่นหรอคนไทยบอกว่าไม่ได้หรอกคนไทยคุยกันแล้วบอกญี่ปุ่นหมดเลยตัวเลขเท่าไหร่ยังไม่สรุปบอกหมดเลยอ่ะถ้าเป็นล่างบางทีเราต้องถึงรู้ก็แก้คำบอกว่าเวลาคนไทยเริ่มคุยกันปุ๊บเราต้องออกอยู่ในทิศที่ไม่ดียิ่งเป็นการเจรจาระหว่างประเทศทั้งหลายเพราะว่าแต่ละประเทศมันจะมีแบบอันเจนดาที่ได้แบบว่าจะต่อรองได้เท่าไหร่ถ้าคนญี่ปุ่นคุยกันปั๊บเราต้องทำไปบอกว่าเราขอร่วมที่ประชุมให้คุณคุยกันเองงั้นต้องระวังตรงนี้ของสมมติว่าล่าไม่ควรรู้สิ่งแบบล่าแบบรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ควรพูดสิ่งที่ตัวเองรู้หมดทุกเรื่องหูตาต้องสว่างแต่ต้องไม่พูดเพราะจำไว้เลยว่าถ้าพูดแล้วคำพูดฉันเป็นมีราคาการงวดมันเก็บไว้เยอะๆจะดีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้องระวังตัวนะครับอันนี้ครับที่ล่ามีปัญหาอีกสวัสดีค่ะชื่อชนกาค่ะเป็นล่ามือพิจารณาอยากสอบถามว่าเวลาแกเจอคนที่ไม่เคยใช้ล่ามาก่อนนะคะแล้วเขาจะพูดยาวมากๆเลยไม่เป็นวรรคให้เราแปลค่ะเราจะมีวิธีการยังไงให้เขาหยุดให้เราแปลว่าเคยเจอยาวที่สุดกี่นาทีภาษาไทยก็ได้ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ประมาณ5นาทีภาษาไทยภาษาภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วทำยังไงอ่ะจบค่ะแล้วแปลกลับอ่ะตอนแปลกลับก็พยายามแปลให้ครบเท่าที่แล้วแปลกี่นาทีนาทีห้านาทีไหมน่าจะใกล้เคียงไหมงั้นคนซึ่งของมันอยู่ว่าถ้าเขาพูดยาวนะเราก็ต้องแปลให้ยาวเข้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเขาพูดออกยาวอย่างนั้นเราแปลสั้นที่เดียวเองอ่ะไม่ออกต่อไปก็จะพูดยาวหรือพูดสั้นพูดยาวเพราะเขาว่ามันไม่มั่นใจใช่ไหมไอ้ที่พูดมามันหายไปทั้งหมดอ่ะฉันพูดออกต้องเยอะแยะเราเรื่องสนุกต้องสนุกเรื่องร่างแปลกระถึงที่เดียวเองอ่ะเอาล่ะเขาก็จะพูดเรื่องเดิมยาวยาวขึ้นมาร่างก็แปลสั้นอีกเขาพูดยาวชีวิตสังเกตมากเมื่อต่อสู้อะไรงั้นพี่จิ๊บเราแก้ปัญหาถูกแล้วถ้าเขาแปลเขาพูดยาวเท่าไหร่เราต้องพูดยาวตามนั้นให้ได้ถ้า5นาทีป๊อปดูนาฬิกาไม่อยู่สักทีเราต้องพูดยาว5นาทีแต่ไม่ได้แปลว่าเราพูดเร็วใน5นาทีนั้นเราแปลเราใช้ภาษาไทยเราก็ไม่ต้องรีบร้อนใช่ไหมค่อยๆแปลเรื่อยๆแปลเสร็จแล้วก็วนไปเรื่อยๆช้าก็ได้เปลี่ยนคำประโยคได้ใช่ไหมแต่ความที่เราก็ใจเย็นเราไม่ต้องร้อนหมดแต่เราใช้เวลาให้เต็มที่เดี๋ยวรักษาเท่ากันพอขณะที่เราแปล5นาทีคนพูดเขาสุดว่ายังไงไม่แกพูดยาวแกแปลยาวอย่างนั้นเอ๊ะเดี๋ยวจะพูดยาวอย่างนั้นมันจะมีการถามว่าเมื่อกี้ที่คุณพูดถึงยาวแค่ไหนจริงๆเนื้อประโยคต่อไปถ้าเขายาวก็ยาวมาเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องพูดสั้นลงละเพราะเขาต้องอดทนล่ามไม่ได้คือพอคนตัวเองไม่ได้พูดยาวอย่างนั้นเพราะว่าเราบอกว่าเราแปลครบแล้วพยายามอย่างเต็มที่พอคนญี่ปุ่นเวลาเวลาคนดูว่าคนไหนเก่งไม่ได้คนไหนใช้ศัพท์ดีหรือใช้ศัพท์แปลเร็วแต่ดูว่าคนนั้นอิดโชเคมเมตับใช่ไหมคนญี่ปุ่นไม่เหมือนคนไทยคนไทยชอบคนฉลาดชอบคนไบรท์ชอบคนสวยชอบคนแต่งตัวดีชอบคนแบบแปลได้ไวแต่คนญี่ปุ่นชอบแอทิจูดของร่างที่อิดโชเคมว่าถ้าเชื่อคำพัฒน์ได้ไหมเนี่ยถึงตอนนั้นคุณต้องทำแอทิจูดแล้วคุณพยายามมองโน้ตพยายามพูดออกไปพยายามเทคโมเมนต์ของคุณพยายามพูดออกไปคุณพูดเสร็จแล้วมันเวลาก็เราทัวร์ประโยคใหม่เนื้อสัตว์การเล่าแบบหนึ่งเป็นการย้ำเพราะว่าคุณอาจจะลืมเนื้อหาไปก็ได้
คุณไม่ได้เก็บมาทั้งหมด5ตัวสีเดียวเนี่ยเวลาตัวยาวก็เป็นแบบนั้นตรงกันข้ามเคยเจอผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครดร.กฤษดารุ่งสว่างไม่ใช่หมอตอนนี้ตอนนั้นพาทีมญี่ปุ่นไปหาแกบอกว่าแกยังรักเดี๋ยวแกจะขอพูดแล้วเดี๋ยวแกจะตอบว่าลืมว่าแกจะพูดอะไรแกพูดนาน12นาทีเรื่องกรุงเทพระหว่างที่พูดไปท่านรองท่านครับเขามีร่ามครับขอเบรกให้ร่ามแบบไม่เอาเดี๋ยวผมลืมแต่ก็กลัวร่ามลืมคนญี่ปุ่นก็บอกว่าคือซีบอกว่าได้ช่วยหนูได้ช่วยพอแกพูดจบ12นาทีแทนที่แกจะรู้ไปแกนั่งฟังเราไปละเราก็เลยนั่งแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น12นาทีเต็มก็ใช้วิธีการนี้เพราะว่าไม่ใช่ไปไกลฉีดรู้ว่าเราจะกลัวไปทำไมเราก็แปลทีเรื่องทีเรื่องเป็นเรื่องกรุงเทพมหานครมีกี่เขตเรื่องไหนจังหวัดไหนมันเป็นเรื่องง่ายอ่ะเพราะมันมีเดต้าอยู่ในมืองบการเงินเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่การปกครองยังไงในพวกมันไปอยู่ในเป็นนู่นหมดแล้วที่ก็อ่านตามนั้นอ่ะแล้วก็อ่านตามตั้งแต่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพอเสร็จปั๊บนี่มันโกงใหญ่เลยชอบใจชอบใจว่าเป็นการแบบว่าเนี่ยชื่อคืออินุโนดินาเซ่บ่าวอกขนายทำไมไม่ปล่อยให้ร่างแปลบ้างแล้วหลังจากนั้นแกก็เปลี่ยนสไตล์พูดเทียบไปดูปะแล้วมองว่าถ้าสมมติตอนนั้นเนี่ยเราไม่เทคทามแบบนั้นนะเขาก็จะแบบเดิมอีกแล้วทีนี้คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้ความตามเขาต้องการงั้นเป็นร่างตรงนั้นมันสากลแบบนั้นเกิดขึ้นความมากแล้วแกแบบมันไม่เรื่องเกี่ยวกับภาษาแบบนี้ละอ่ะมีประสบการณ์หรือจะใช้กับเพื่อนไหมปัญหาต่างๆที่เจอครับครับมาเลยสวัสดีครับผมชื่อมูตานะครับตอนนี้เป็นร่างอยู่บริษัท Honda Automobile ครับผมตอนนี้อยู่ในฝ่ายต้นทุนจัดซื้ ตอนนี้กำลังขาดล่ามอยู่คนหนึ่งนะครับถ้าใครก็ขาดล่ามครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าประเด็นนะครับก็คือมีว่ามีเรื่องอยากจะแชร์คือมีปัญหาแล้วก็จะแชร์ว่าเหมือนตอนนั้นผมแก้ไขไปยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าอะไรที่มันดีกว่านี้ก็รบกวนด้วยนะครับก็คือปัญหาของผมเนี่ยน่าจะเป็นในกรณีของเวลาแปลร่าง whispering นะครับก็คืออย่างเช่นพวกประชุม TV conference อะไรใช่ไหมฮะที่ญี่ปุ่นเขาชอบแบบ discussion กันแล้วเราก็ต้องเหมือนคอยร่างกระซิบให้กับคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะฮะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็เขาก็ดันเอาไมค์มาวางไว้ตรงหน้าเราถูกไหมฮะแล้วก็จะแปลให้คนไทยได้ไงคนไทยมันก็มากับมันถามเราว่าเขาพูดอะไรกันแล้วออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดออกไปก็ไม่ได้ก็ผมก็เจอปัญหาแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายวันหลายเดือนเหมือนกันครับจนวันนึงก็เหมือนคิดออกมาได้วิธีนึงก็คือก็พูดไม่ได้ก็เขียนเอาแค่นี้แบบง่ายๆเลยผมก็เขียนพยายามเขียนโน้ตอีกแบบนึงให้มันแบบว่าเขียนแล้วก็ให้คนข้างๆก็ดูแล้วแบบอ๋อเข้าใจก็คือแบบว่าพยายามสรุปลงด้วยการเขียนตรงนั้นเนี่ยครับก็อันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผมที่อยากจะแชร์นะครับก็คือถ้าเกิดท่านใดมีข้อเสนอแนะก็รบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับก็สรุปได้ว่าพอให้เราแปลแต่ไม่เป็นเวลาให้เราแปลไม่มีโอกาสให้เราแปลเลยก็จะไปต่อตลอดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้จักวิสเปอร์ให้ใครฟังใช่ครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งด้วยเป็นวิสเปอร์แต่มีไมค์ด้วยเปล่าว่ามันเป็นไมค์ที่แบบทีวีคอนเฟอเรนซ์เขาสนใจแบบเขาแบบไมค์ตรงนี้แบบคอนเฟอเรนซ์ทีวีคอนเฟอเรนซ์ใช่ครับไปให้คนไทยฟังว่าญี่ปุ่นไปให้คนไทยฟังด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยประเด็นนึงก็คือว่ามีทั้งคนฝรั่งมีทั้งคนไทยมันก็ถามทั้งสองอย่างเลยเป็นทั้งอังกฤษทั้งไทยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องมาคอยอังกฤษก็ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละครั้งที่ประชุมนานไหมครับจบแล้วจบก็ค่อนข้างอาจจะนานนะครับแบบหลังประชุมมีฟีดแบ็กไปไหมว่าหลังจากจบไปแล้วเนี่ยตะเคียนคุยอะไรกันบ้างมาสรุปไหมว่าพี่ตะซีเนี่ยแต่ละคนต้องการอะไรมีแบบนี้ไหมหรือไม่มีจบแล้วจบเลยที่มีส่วนมากเนี่ยเขาชอบฟีดแบ็กตรงผ่านฝั่งทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเขียนมีตติ้งโน้ตลงในกระดานทางฝั่งนู้นซึ่งเราก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่า
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะคอยมีเหมือนว่ามีคนหนึ่งคอยจดมีติ้งเราทั้งหมดแล้วแชร์ให้ใครหลังซึ่งมันก็เคลียร์ได้ว่าเขาต้องการให้ใครต้องการให้ใครทำอะไรตรงนั้นอ่ะจะรู้ทีหลังจากมีติ้งแล้วถ้าไม่ทำไม่ผิดร่างก็ได้ดิก็ผมก็คิดอย่างนั้นบางทีมันเป็นแบบ too long discussion ที่มันแบบไม่มีความหมายอะไรแต่คนเขาก็อยากรู้ว่ามีกำลังลบอะไรเนี่ยอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างนั้นเนี่ยรู้สึกโอ้วันนี้สบายจังเลยไม่ต้องแปลก็คือฟังไปแล้วจบไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จงานแล้วต้องการรู้อะไรก็ต้องการให้ถ้าไม่ถามก็ฉันก็จะทำงานต่อฉันก็แล้วไม่ต้องวางหน้าเราเพราะเราไม่มีหน้าที่แปลคือบางทีเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆบริษัทอย่างที่รู้กันนะครับว่าเขาพยายามทำจีดีสกัดกันใช่ไหมฮะคือเขาก็จะพยายามดันให้คนโลคอลอ่ะไปอยู่ตรงหน้าไมค์แล้วก็ตอบอะไรประมาณนี้เขาเอาไมค์มาวางไว้ตรงหน้าเราตลอดเลยเพราะว่าผมก็บางทีผมก็บอกคนญี่ปุ่นตรงๆกันนะว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ดิสคัชชั่นเองไม่ใช่หรอผมคอยอยู่ไกลๆนิดนึงแล้วผมคอยวิสเปอรี่ให้เขาเขาคาดหวังให้เราเป็นผู้บริหารในอนาคตป่ะเนี่ยโดยไม่คิดอย่างนั้นอ่ะหลายคนที่ทำงานหน้าโรงงานบางทีลืมไปนะว่าแคเรียร์พาสของเราเนี่ยเราอยู่ที่หน้าโรงงานเฉยๆหรือว่าในลึกๆใครจะมองเห็นว่าเรามีแบบ potential พอที่จะกลายเป็นผู้จัดการในอนาคตก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณลองดูว่ามัน challenge ได้หรือเปล่าในการที่เปลี่ยนจากหน้ามาเป็นคนที่ทำงานแต่รู้ภาษาญี่ปุ่นคือมองถึงบริบทนั้นไหมงั้นผมขอแชร์เรื่องตัวนี้ขอแชร์คืองานที่เป็นอยู่มันเป็นร่างคอนแทคถูกไหมครับแล้วก็จากที่เราทำงานคือหน้าที่ของเรามันมีแค่การแปลงเดียวเนาะก็จากที่เราทำงานอยู่กับหน่วยงานของเราก็ได้รับความรู้มากมายจนบางทีเราสนใจอยากจะเป็นสตาร์ทอัพอะไรบ้างก็คิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าอย่างระบบของบริษัทเองเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้เอื้อให้คนที่แบบมีความพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นมากกว่าคนอื่นคือเขาไม่ได้ให้มากกว่าคนอื่นนะครับค่าภาษาหรือว่าค่าอะไรก็คือเท่ากันกับสตาฟทั่วไปผมก็คิดอยู่นานว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรายอมไปเป็นประจำปุ๊บมันก็จะถูกลดลงไปเยอะมากก็คือ15,000อะไรครับอะไรทำนองเนี้ยฮะก็เลยล่าสุดผมก็เลยไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่แล้วเลยหาล่ามก็ใช่ว่าใช่แต่ว่าเหมือนที่ใหม่อะไรเงี้ยก็พอเราคุยกับเขาเรื่อยๆปุ๊บที่ใหม่ก็ได้เป็นหน้าที่เราเป็นเลขาประธานพวกเป็นล่างครับใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์กับเขาผมก็เลยบอกปัญหาที่เราเจออยู่ว่าเราแปลอยู่เขาไม่ได้ทำหน้าที่อะไรอื่นเลยคือแบบเราอยากทำอะไรที่มากกว่าการเป็นล่างอย่างนี้นะอันนั้นคือเห็นด้วยเพราะว่าล่างประจำกับล่างที่กับคนที่ทำงานออฟฟิศที่เป็นผู้ภาษาญี่ปุ่นได้เซตัสมันไม่เหมือนกันอย่างที่เคยบอกสมัยก่อนว่าถ้าเราจบตรีขึ้นมาเขารับตำแหน่งล่างในองค์กรก็จะให้2,500-3,500อันนี้คือไม่ว่าคุณจะอายุ22หรืออายุ40คุณก็ได้เงินแค่นี้เพราะเขาต้องการล่างแบบนั้นแล้วคุณจะเกิดปัญหาใช่ไหมพวกวิศวะจะตอบว่าโอ้พวกแกเรียนแค่อักษรทำไมจบไปแล้วเงินเดือนดีกว่าฉันคุณจะตอบเขาว่ายังไงดีก็ฉันสวยแล้วสิพี่ตอบเขาว่ายังไงดีซึ่งเป็นความจริงใช่ไหมพวกที่จบเอนจิเนียร์มาบางทีบอกว่าได้แค่25,000แต่พอจบไรคุณก็35,000คุณพอดีใจไหมคุณจะควรตอบเขาว่ายังไงดีก็ฉันสวยกว่าจะได้3,000คุณจะตอบเขาว่ายังไงดีคุณต้องตอบว่างานที่เขาต้องการตรงนี้เนี่ยคือคนรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับนี้อีกหน่อยพอใช้ยุคสี่สิบก็จะ35,000อย่างเงี้ยไม่ได้แตกต่างกันแต่พวกคุณวิศวะคุณเข้าไปตอนที่25,000อายุ20กว่าพอคุณอายุ34คุณแซงแล้วอ่ะคุณเป็น45,000-60,000เลยเนี่ยงานของเราเป็นงานที่ต้องการ specialist ความสามารถตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้องทำใจว่าถ้าคุณเริ่มต้นการเป็นหน้าโรงงานคุณอาจจะสตาร์ทที่สูงนะถึงแม้แปลกใจว่าเห็นหน้าโรงงานเนี่ยกินโพสชอบไปกินอาหารแพงซื้อของกระเป๋าแพงตอนที่อายุยังน้อยไงพออายุ30-40เนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เข้ากับสมัยก่อนล่ะต้องบอกว่าต้องรู้เลยว่าถ้าเป็นล่ามโรงงานเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นมันมีทางเลือก2ทางคือคุณทำหน้าที่นั้นตลอดไปหรือคุณต้องอัพตัวเองไปอย่างนี้อัพตัวเองมี2อย่างคือลาออกทุกครั้งที่ลาออกจะเป็นคนจะสุดขึ้นใช่ไหมเรียนต่อเราได้มากขึ้นหรือคุณไปเรียนต่อมากขึ้นเพื่อทำเป็นล่ามหรือลาออกมาเพื่อเป็นล่ามอิสระอย่าง
จากหลายคนเป็นร่างอิสระก็ไม่สังกัดโรงงานก็จะมีอีกแค่เดือนห้าซึ่งหรือคุณไปทำงานบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ทำงานประจำเช่นอยู่ฝ่ายจัดซื้อฝ่าย HR หรืออยู่ฝ่ายอยู่ที่มันมี job description ที่ชัดเจนนอกจากภาษาญี่ปุ่นหรือนอกจากไหนก็ตามคุณก็เข้าไปในฐานะแต่หลายคนเช่นเป็นประธานเป็นเลขาประธานจริงๆเลขาที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะในองค์กรญี่ปุ่นอย่างเช่นเจโทเจก้าเนี่ยเลขาแต่คนนี้เงินเดือนเป็นแบบ8-9 หมื่นเลยนะหรืออย่างเลขาเป็นสักฝรั่งนี่เงินเดือนเป็นแสนเลยแต่แน่นอนว่าคุณต้องมีสกิลเลขาต้องช็อตเลขช็อตช็อตตัวก็จดเก่งต้องโอไตเก่งต้องอะไรเก็บรวบเป็นต้องคล่องแคล่วก็เป็นสไตล์นึงเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นล่ามแล้วก็อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่ต้องทำถูกไหมขอมากกว่านั้นเพราะอนาคตคุณคือประธานบริษัทคุณต้องมองแคเรียร์พาสว่าถ้าคุณเข้าเป็นล่ามโรงงานตอนนี้เนี่ยอีก10 ปีคุณทำอะไรอยู่ในนี้คุณจะเป็นล่ามเท่าเดิมหรือเปล่าหรือคุณจะกล้าไปเป็นบุโจหรือกล้าไปเป็นโคโจโจใครที่อัพสอบหรือดึงเอาความรู้ทุกอย่างของเกมปากไว้ของบริหารจัดการไว้คือคุณเนี่ยคุณจะมีวิธียังไงที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอัพสกิลขึ้นไปในฐานะนอกจากล่ามประจำได้นั่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าทำไมรุ่นพี่เราจบจากญี่ปุ่นเยอะแยะมีกี่คนที่เป็นประธานบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยบ้างหายไปไหนกันหมดเลยทำไมจนแบบนี้มาดูเป็นนี่ซูมิโตโมะโตโยต้ายังกลายเป็นคนไทยเอนจิเนียร์ที่ไม่ได้รู้ญี่ปุ่นนะเป็นกรรมการบริษัทแต่ว่าบางที่ก็แตกต่างเช่นมิซูซุพี่ปานาตาหรือวานาตาทำไมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ภาษาญี่ปุ่นจบทางด้านเศรษฐศาสตร์มาทำไมถึงไต่ต้าไปดับสองได้มันต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนี่แหละเขาบอกว่าผู้หญิงทำไม่ได้แต่ผู้หญิงที่พัฒนาประสบความสำเร็จได้ลองคุยกับแกสิแค่ที่จุดแกจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเลยแกจะลงหายใจแกคือเพื่อบริษัทพัฒนาบริษัทสร้างคนพูดอะไรท่านี้ถามภาษาญี่ปุ่นพี่พัฒนาเก่งไหมไม่ได้เก่งกว่าผมแต่เป็นวิธีการจัดการที่สมาร์ทวิธีการจัดการที่ทำยังไงให้คนญี่ปุ่นอยู่ในภายใต้น้ำมือได้ช่างใหญ่ญี่ปุ่นได้เรื่องพวกนี้พี่หมูเก่งซึ่งพวกคุณก็ทำได้เหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นขอถามอีกข้อนึงแล้วกันครับอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ได้ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยคืออยากจะขอคำแนะนำในเรื่องของการ PR ตัวเองหน่อยครับผมงั้นแชร์ของตัวเองก่อนแล้วกันครับก็คือไอ้งานใหม่ที่ผมไปสมัครตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาคล้ายๆอย่างที่อาจารย์คุณครูบอกครับพอดีว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางท่านประธานคนโดยตรงโดยไม่ได้ผ่าน HR เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็เราควรจะเตรียมตัวยังไงแต่ว่าผมก็เหมือนบอกแผนของอนาคตไปว่าคือเราเป็นล่ามเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปเรียนรู้งานของหลายๆฝ่ายแล้วนำตรงนั้นเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนำมาพัฒนาตัวเองเพื่อให้วันหนึ่งเราจะเป็นในระดับ management อะไรประมาณครับก็คือผมก็บอกเลยว่าอยากเป็นบูโจหรือว่าอะไร5ปี10ปีข้างหน้าก็เป็นชาโตก็คือเป็นแอนเทนที่อยากเป็นชาโตของบริษัทตัวเองครับแต่ว่าก็ไม่บอกเขาครับทำไมรู้จักนักลงทุนไหมนักลงทุนเป็นใครครับนักลงทุนเป็นหนึ่งใน500บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดของโลกมากสุดทั้งที่เป็นประตูแค่คนเดียวนั่นเราตกอิปูเดอาชูเลหรือนั่นตกเนี่ยสิ่งที่นั่นตกบอกตอนเด็กคือต้องการเป็นโอคางิไม่มีใครนั่นตกก็คนเลยหรอโอคางิต้องการเป็นอะไรของหมู่บ้านโอคางิโอคางิคืออะไรผู้นำหมู่บ้านได้ทำความผลญี่ปุ่นถ้าสมมติคุณบอกคุณต้องการเป็นโอคางิคุณต้องเป็นชาโจเขาจะมองคุณว่าอย่างไรเขาไม่รังเกียจคุณแบบสังคมไทยถ้าสังคมไทยคือรับไม่ได้ว่าแกต้องทำกันแต่ทำคนญี่ปุ่นไม่เลยเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นอยากมุ่งมั่นเป็นโอคาเกะหรืออยากให้เป็นชาโจได้แต่ลักษณะของพี่ไอ้นี่จะเป็นปรากฏสังคมไทยถ้าคุณบอกคุณเป็นชาโจคุณตายในตอนก็ต้องเป็นสังคมไทยแต่ถ้าเป็นสังคมญี่ปุ่นตรงข้ามถ้าคุณบอกว่าคุณมุ่งมั่นที่จะเป็นอาณาจักรคาวาลินี่นี่จะชาโจไม่ได้ใจญี่ปุ่นคุณคิดว่าชาโจจะมองว่าไงไซโยชิมาเต้สัตว์ทั้งคู่ไซโยสุดมันมีแค่สองทางใช่ไหมคุณคิดจะเป็นแบบไหนถ้าเขาลงจ้างคุณเป็นมีโอกาสแต่ถ้าเขาจ้างคุณแบบว่าอะไรก็เห็นว่าเช็คยกคุณเช็ค
คุณพร้อมที่จะตายด้วยบริษัทเราแต่พร้อมต้องทำให้บริษัทเราอยู่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมองจากแง่ของร่างมาจบเท่านั้นแต่ถ้ามองในแง่ส่วนรวมนะแง่ส่วนรวมการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญมาตั้งแต่ปี80ยุค80จนปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีศักยภาพเหนือลาวเหนือเขมรหรือมาเลเซียหรือยูเซียแต่ที่เราเป็นตลาดรองรับแรงงานมีแรงงานมากขึ้นขนาดนี้เพราะญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากที่เรามีงานเนี่ยเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะปีไฟเก่งนะส่งเสริมการลงทุนเยอะนะแต่มันเดี๋ยวอธิบายว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพอญี่ปุ่นเลือกประเทศไทยแข่งกับมาเลเซียแข่งกับอินโดนีเซียประเทศไทยก็มาอันดับหนึ่งมีการลงทุนมาเยอะมากพอยุค90ก็แข่งกับจีนก็เป็นไชน่าพลัสวันเห็นไหมเหยียบไชน่าก็เหยียบที่หนึ่งก็เป็นไทยเงินทุนพวกนี้เข้ามาเยอะมากแต่อย่าลืมว่าเงินทุนเหล่านี้มันไม่ได้ถาวรถ้าอีกหน่อยลาวเขมรสงบสุขอินฟราเรียบร้อยมากเขาอยากจะอยู่ประเทศไทยตลอดไปเราคิดดูครับแต่ตอนนั้นมีคำถามตลอดเวลาว่าชาโจญี่ปุ่นถามตลอดเวลาแปลกนะคนไทยอย่างเช่นเขาไปเปิดโรงงานที่ฮังการีมีแต่คนฝรั่งเศสคนเยอรมันแย่งกันเป็นชาโจพอมาเมืองไทยก็จะไปตั้งโรงงานที่พม่าถามคนไทยไปเปล่าไม่มีคนไปเลยทุกคนบอกว่าทำไมคนไทยไม่เสร็จจุดเศรษฐกิจที่จะเป็นคนที่โตขึ้นมาในบริษัทลูกเพื่อที่จะทดแทนคนญี่ปุ่นที่มีต้นทุนแพงกว่าเพราะคนไทยขี้อายคนไทยไม่ได้สอนให้เป็นโอคาเกะคนไทยสอนว่าคุณต้องรอนะว่าเจ้านายจะให้อะไรคุณแต่จริงๆแล้วอำนาจในองค์กรเนี่ยขึ้นอยู่คุณดึงมันมาเป็นของตัวเองไปแล้วสังเกตว่าคุณอยู่ในองค์กรองค์กรรู้แล้วถ้าคุณไม่อยากทำงานที่ที่หลบเลี่ยงงานเยอะแยะไปหมดใช่ไหมใช่คุณไม่ทำงานเรื่อยๆเพราะเขาก็ไม่เรียกคุณทำงานแต่ถ้าคุณอยากทำงานมันเข้ามาเรื่อยๆอำนาจบางอย่างเนี่ยคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเอามันขึ้นมาได้เนี่ยคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ต้องเรียนรู้อย่างยกแต่แค่ตัวเนี่ยสาวๆมากสาวๆคนนี้เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ธรรมดาแต่ทำไงให้มันโดดเด่นในองค์กรได้ที่อำนาจเล่นงานทั้งหลายไปอยู่ที่เขาได้มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนซึ่งเราเรียนแบบได้ล่าหูตาสว่างแต่ว่าต้องมองก่อนว่าเราชอบเป็นแบบไหนถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่แบบนั้นเราพอใจที่จะเป็นล่าประจำแต่เราแต่งงานเราเลี้ยงลูกเรามีความสุขครอบครัวต้องการแค่นี้ก็จบไปแล้วต้องการว่าคือเรียนภาคสองไม่ใช่แต่ถ้าเราต้องการเป็น number one ขององค์กรนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มมาจากตั้งแต่ขนาดก็เริ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะชิ้นโผล่ไงเพราะว่าเราต้องรู้ว่าญี่ปุ่นมีระบบโรเตชันนะญี่ปุ่นมีระบบยังไงนะเราต้องเรียนรู้ระบบญี่ปุ่นเพื่อที่เราจะใส่จังหวะนั้นคิดความแตกยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นล่าโรงงานอยู่ที่นี่ปีนี้ทำงานอีก10ปีคนญี่ปุ่นที่ส่งมาใหม่อายุน้อยขึ้นหรือมากกว่าอายุน้อยกว่าเราแล้วทีนี้เพราะเราจะเริ่มจากโจโจ้สั่งไปเป็นโอบาสั่งเกิดญี่ปุ่นมันก็แต่แต่ยุคต่างๆผมก็จะเริ่มน้อยเข้าไปถึงเจ็บเต็มเราก็จะกลายเป็นซื้อโอบาสั่งซื้อหรือซื้อหลงไปซื้อโอบาสั่งคุณยี่ยอมไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเข้ามาเขาไม่เห็นหัวคุณอ่ะคนญี่ปุ่นรู้อยู่แล้วใช่ไหมที่ใส่ไม่ดีทุกคนใช่ไหมส่วนใหญ่จะแย่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่มองเขาไม่เห็นเราเป็นวิธีอย่างไรจะสร้างเครดิตเราว่าไม่ใช่สื่อสื่อระบบว่าสั่งนะแต่เป็นตบเทโบชการซื้อหรือว่าสั่งทำยังไงอ่ะหรือคนที่สั่งก็ต่างอ่ะมีวิธีไหมอันนี้รู้จักใช่ที่บอกที่คอนแทคคนญี่ปุ่นที่รู้จักวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าญี่ปุ่นมันเป็นชูชินโคโรเป็นการไลฟ์ขายเป็นคอนเทนต์เขาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นคาโจอีก20ปีเขายังอยู่ในองค์กรเขาไม่ได้เป็นแค่คาโจอ่ะอาจจะเป็นบูโจอาจจะเป็นฟูกุชาโจก็ได้สมัยที่เขาอยู่กับเรา 2-3 ปีเราก็แค่รู้จักเขาเปิดมาคิดคอนแทคทุกปีเด็กกระโยงก็ปิ้งเพจก็ปิ้งเพจโอ้ยว่าจะเป็นตัวคนไทยบ้างที่จะกลับมาเต้าโมบิลิตี้คนไทยตลาดมาตั้งขึ้นตลาดก็ปิ้งเพจเดินคนญี่ปุ่นรู้จักคิดคอนแทคคอนแทคไปเรื่อยๆพอมาผ่านไป10ปีพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับเราให้อยู่ก่อนเลยอย่างเช่นคนที่มาใหม่อาจจะเป็นลูกน้องบูโจอาจจะเป็นลูกน้องฟุกุชาโจคนที่เรารู้จักก็ได้เพราะมันถึงปั๊บต้องมาอ่ะรัชดีซังโยโรชูอะไรไงใช่ไหมอุวาซากะเทนัตเตมาฟุกุชาโจคาโยโรชูสไตล์โอคิมาสโตะยูอาริมาชิตะเพราะอะไรเพราะมันเรารู้จักกับฟุกุชาโจเฮ้ยแต่ถ้าสมมติไม่รู้จักก็บอกว่าอ่ะชินาเซะทากาซังทากาซังฟุกุชาโจเตะโอซอมิเดะซังอิมามิตระทัชคานีอิมาโนฟุอา今はあなたは部長の下で勤めたことがありますよね。私は部長はタイにいた時とても
ชิตาชิเดส非常に変わらないと笑ってます。いつも食事一緒にしてます。これでもこれ普通のおばあさんでね。だから、パワーズとは違ったから、とにかくジャパンに食べたわ。チームでの感想はまだいないから、皆さん。でも、あんまり今、無理して言うと、だけど、だけど、まあ、だけど、どうして、さあ、もう、なんていうかな。それは、ただ、ちょっと、あ、僕、こちら、部長で、確かに、このお茶って大好きですから、ぜひこれをお土産に渡してください。พอเขารับขนมชาจากเรารีบไปหาบุโจเขาบุโจคุณเรียกว่าไทยน้องราชินีซาคาระผมอยากเห็นตัวเชนที่โอเคต้องติดกับใส่เขาจะรู้สึกดีใจใช่ไหมเพราะปกติเขาไม่ได้เจอบุโจนะด้วยขนมชาที่เราฝากไปเขามีการเสนอหน้ากับบุโจหรือชิโตพอกลับมาจากโคเรโอช็อกโกแลตโตราชินีซังกับปาสติกเป็นไฟกลับมาก็ช็อกโกแลตมาให้เราอีกสรุปเขาเป็นอะไรเนี่ยแต่อย่าลืมว่าคนญี่ปุ่นมาที่หลังไม่เหมือนคนญี่ปุ่นรุ่นแรกคนญี่ปุ่นมารุ่นแรกเนี่ยมาเพราะเงินพันล้านสองพันล้านจะไปตั้งโรงงานที่ไหนจ้างคนยังไงคนญี่ปุ่นรุ่นนั้นไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอด3ปี10ปี7 3ปี5ปีเปลี่ยนแปลงเป็นกี่รุ่นกี่รุ่นคนญี่ปุ่นช่วงหลังมาต้องการคนเก่งไหมคนเก่งส่งไปโลกออฟฟิศจากเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ที่มีปัญหาเยอะเพราะต้องไปเชื่อต้องไปลงทุนบริษัทเยอะคนญี่ปุ่นส่งช่วงหลังมาเป็นไม่มอนไดจิตก็แบบว่าโดนไทยซูเปอร์ได้กันเพราะว่าไทยมีทุกอย่างตั้งแต่จัดซื้อมีลูกค้าชัดเจนมีคนไทยทุกโปรเซสทุกอย่างผลิตเป็นรูทีนหมดแล้วเพียงคนญี่ปุ่นที่ส่งช่วงหลังไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งความมาอายุน้อยก็คือมาเรียนงานมาทำอะไรไม่เสียหายแล้วคนพวกนี้จึงแบบเพ่งที่จึงออกชิโนโตชิได้ละห้องฉันจึงทำอะไรก็ได้ไม่ให้เสียหายเพี้ยนทำอะไรก็ได้คือว่าไม่ให้เกณฑ์เต็มแต่ไม่คิดจะขาดเต็มมันคือไม่จะทำคะแนนเพราะว่าติดโต๊ะอ่ะเสี่ยงจึงเป็นที่มาอีกหลายอย่างที่แตกต่างไปเช่นการจ้างล่าไม่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองจะไปสัมภาษณ์ตัวเองทำไมอ่ะถ้าเกิดจ้างล่าสัมภาษณ์ตัวเองถ้าล่าทำไม่ดีใครสวยทำสับคอนแทคในสับล่าในสับล่าถามล่าไม่ดีใครสวยนี่อยู่ในสภาหลายอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นของการตัดสินใจญี่ปุ่นรุ่นใหม่จะไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆเลยแต่ว่าจะส่งไปสัมภาษณ์แทนเมื่อคุณเจอคนญี่ปุ่นแบบนี้ในยุคนี้เนี่ยถ้าคุณจะคิดว่าจะคาดว่าคุณจะได้เรียนรู้งานจากเขาจะได้เป็นคนต่างๆบอกว่าคุณคิดผิดมันหมดยุคที่ญี่ปุ่นเก่งแล้วแต่นี่คือในเซโซเนียวนะแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่เราเรียนช่วงแบบว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงหมดดังนั้นคุณต้องรู้โอกาสของเกี่ยวกับของสังคมว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงญี่ปุ่นที่มามันเป็นยังไงปัญหามันเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เราปรับตัวว่า10ปี20ปีแทนในภาคส่วนแต่ในที่ยืนยันได้ว่าคุณสามารถทำตัวความรู้แล้วคุณต้องพร้อมที่เป็นใหญ่ในบริษัทญี่ปุ่นได้เพราะว่าอะไรถ้าคุณเป็นใหญ่ในบริษัทญี่ปุ่นได้นิดหน่อยเรารู้อยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นมีทักษะโอโมยะชีสึนะเขาอยู่เมืองไทยเขาสนิทกับคนไทยขนาดนี้ที่เป็นเราที่รู้ภาษาญี่ปุ่นได้พอเขากลับไปยังเรียนรับกับโทเรียนตื่นพอเสร็จแล้วเขาอาจจะอยู่ในบอร์ดลงทุนก็ได้ว่าเนี่ยเราจะย้ายขาการเป็นคนไทยไปที่พม่าจนต้องมาเจ็บเอซามีดูคาราสุกุอิโรนาโอเซวาระตะกับจนโตมาดีด้านเก่าเนี่ยจนโตตะโกนสตาโอไกเตอร์พวกนี้มันจะเป็นภาษาที่เกิดขึ้นในสิ่งแรกของบริษัทที่คุณซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้พูดข่มหรอกคนที่ทำเรื่องพวกนี้มากก็คือในยุคของเราในยุค80จนถึงปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าทำไมโตโยต้าเองเวลาตอนนี้ท่านเสร็จแล้วต้องมารับปริญญาเอกที่ขอนแก่นความเดิมถือว่าท่านเดินมาหาในหลวงเลยหลวงท่านสบายอยู่ตอนที่ในหลวงประชุมอยู่ที่พระราชวังไก่เนี่ยร้านแกประธานของโตโยต้าก็มีสิทธิ์เข้าๆนั้นโดยที่คนไม่ทราบเรื่องแม้กระทั่งอย่างเช่นประธานของบริษัทเซโก้ที่วิทยาตั้งแต่เรามีน้ำท่วมจะใช้โรงงานไม่ได้อยู่นะแต่ก็ยังจ้างคนไปเรื่อยๆเพราะในหลวงบอกว่าอยากทิ้งคนงานอยากฝากด้วยซึ่งคนญี่ปุ่นระดับนี้เขาจะรักษาคำพูดมากทำไมมีในแบรนด์ถึงลงทุนเยอะแยะไปหมดเพราะว่าในหลวงเราทำมาร์เก็ตติ้งว่าฝากด้วยนะฝากบริษัทเดิมด้วยนะเนี่ยการที่เรามีงานทำอย่างเยอะเพราะมีคนหลงต้องการทำมาร์เก็ตติ้งเราแต่มาร์เก็ตติ้งนี่มันไม่อยู่ยั่งยืนถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยผมจะบอกที่ว่าล่าเนี่ยคือกาวที่สำคัญมากเลย
ในการดึงเงินทุนของญี่ปุ่นมหาศาลเป็นแสนล้านอยู่ในเมืองไทยถ้าไม่มีพวกเรานะประเทศไทยนี่อาจจะไม่ได้ฐานการผลิตของญี่ปุ่นได้ในอนาคตแต่อย่างน้อยเนี่ยอีกสัก3ปี5ปีไทยก็จะเป็นพม่าก็อย่าไปเลยเอาคนจากประเทศไทยเนี่ยไปพม่าบางส่วนย้ายฐานไปบางส่วนแล้วให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียต่อไปนะทำไมถ้าถึงทำไม่ได้อ๋อยูชูดันเสื้อตัวเองไปดูครับยูชูดันไทยดันจีนใส่ที่ดูครับเนี่ยพวกคุณนั่นปิดทองหลังผ่าไม่มีใครใส่ความสำคัญพวกนี้เลยแต่ว่าพวกคุณที่ทำงานล่ามญี่ปุ่นนี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยทำให้ญี่ปุ่นเป็นเมืองไทยได้แล้วคุณสามารถทำให้คนไทยทั้งหลายที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นนี่เปลี่ยนทัศนคติได้แทนที่จะไปทะเลาะกับญี่ปุ่นด่าญี่ปุ่นทำให้เขารักคนญี่ปุ่นให้โอกาสคนญี่ปุ่นเข้ากับสังคมไทยเยอะมากรู้จักแค่ง่ายๆหรือคนญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยเนี่ยถ้าคุณดูสิน่าสงสารมากเลยชาโจทั้งหลายเนี่ยบรรดาชาโจของคนที่เป็นสายญี่ปุ่นในเมืองไทยเวลากลับจากเมืองไทยทุกคนจะชอบเมืองไทยมากเลยเพราะชาโจทั้งหลายเขามีเพื่อนคนไทยเยอะเพราะวันวานอะไรเขาไม่ทำงานเขาไปเจอคนไทยคนนี้ที่ข้าวแล้วไปโดนตีคนนั้นตะขาคนนี้ตีก็คนนั้นมีเพื่อนไปเที่ยวบ้านคนนู้นคนไทยเยอะแยะเลยแต่คนไทยที่อยู่ระดับคุณโจคาโจตามโรงงานก็อยู่เมืองไทย3ปีพอกลับไปทุกคนญี่ปุ่นถามกันว่าไทยวันโดเดสกาไทยโนชิโตโดวันโดสกาคุณคาดหวังเขาตอบว่าไงอ๋อไทยนี่โอเซ่เหรอเก็บโกไทยได้ชินคุณโอ้ยไปสุดเลยเนี่ยแท้จริงคิมเป้แต่เคโดโอแกนเนี่ยก็ค้างกับอเมริกาในเขาดูเขาเป็นใครเพราะว่าเขาคบใครคนไทยที่ผู้หญิงรู้จักก็คือแม่บ้านเขาครูสอนภาษาไทยที่สนิยาใครต้องการเซลล์โลกในบัตรการทำมาเกมโมโนคุณเกิดทำเกมโมโนจิกางกับรู้สึกนักสืบมาโบราณในคันที่โกโตได้สิเขาบอกใครคนขับรถนั่นคือคนไทยที่รู้จักสามปีที่อยู่เมืองไทยอ่ะคนไทยดีๆอ่ะพวกเราก็เคยเจอไหมถามคุณอ่ะคุณเจอยิ่งคุณเคยท่าทางพจน์ของคนไทยที่ดีให้กับคนญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้คุณไหมเขาตอบไม่ใช่ไหมตอนที่โปรไทยตัวมันมีงานเท่าไหร่เคยชวนไหมไม่ตรงนี้สิ่งน่าสงสารว่าเขามาถึงเมืองไทยเขาไม่รู้จักสังคมไทยเลยเขามองครูผ่านคนไทยก็แค่จากคนขับรถจากคนขับรถจากแม่บ้านจากครูสอนสัญญาที่วิ่งเข้าหาเขาประจำเนี่ยเขาพาเราสังคมคนไทยเป็นแบบนั้นความผิดเขาหลงน่าสงสารนะอย่าช่วยไปก่อนน่าสงสารแต่นั่นเป็นทัศนคติของเราว่าเราจะปรับเปลี่ยนถ้าสมมติว่าโอ้ยคนไทยนะผู้หญิงก็ขยันผู้ชายก็ขยันตรงต่อเวลานะแบบรักพวกพ้องนะแบบดูแลพ่อแม่รับผิดชอบพอเสร็จแล้วเรื่องนี้กลับไปสอนการบ้านลูกพ่อแม่ปวดไปดูแลพ่อแม่ซึ่งคนไทยจะเป็นนะพวกเราเป็นแต่คนญี่ปุ่นมีความสุขดีไหมไม่มีอ่ะมันหายไปได้ยังไงเพราะว่าเราเวลาเราไปญี่ปุ่นมาเก็บมาทุกคนอยากคุยกับญี่ปุ่นหมดเลยอะเวลาญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆเราทุกใครตกใจจะไม่ไปคุยด้วยงั้นเริ่มต้นตั้งแต่ว่าง่ายๆเช่นอย่างในโรงอาหารในญี่ปุ่นกินข้าวกันเลยก็วาตาชิในยกคำตลับตลาดีเนี่ยผมในญี่ปุ่นก็หรือว่าอยากให้ท่านดีในช็อปโกวันวาเลนไทน์หรือว่าอยากไปเที่ยวมาวันนี้ออกโรงมาพรุ่งนี้ไปอาจจะมีของฝากจากประเทศประชิดนึงแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างเขาหรือแค่บอกว่าเมื่อวานหยุดเพราะว่าอะไรนะหรือวันนี้ที่ข่าวสำคัญเพราะว่าอะไรหรืออย่างคนได้คนนั้นแต่วันได้บอกคุยาชิเลยคณะโตมันแบบนั้นใครมาเก็ตหรือสักสิ่งอะไรตัวดีแต่ว่าจริงจริงจริงแล้วเรื่องมาเก็ตมาสตาร์ทโซเลโมฮอกุริโมมาซื้อแล้วคุณสามารถแย่ได้ไม่ตอบเลยเพราะคุณรู้เป็นการแย่นะสิ่งเหล่านี้คุณสามารถจุดปัญหามาได้ตลอดเวลาแล้วอยากให้ทำเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำใครทำเลยไม่ทำเป็นใครทำ